ขึ้นแบบนกแก้วตกใจแล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่พอกับความต้องการในตอนที่ผมเข้ามาซื้อเลยหัวตัวนี้เป็นเฮฟวี่เมิร์ฟมันสามารถคาบไอ้เมิร์ฟตัวนี้ซนเป็นไงครับใครพลาดจากตอนที่แล้วนะครับที่เราไปตะลุยฟาร์มนกกรงหัวจุกแฟนซีสวยสุดๆเซอร์ไพรส์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันเป็นเพลงนะครับตอนนี้เราไปดูอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หนุ่มนนปิชาฟาร์มได้ซุ่มทำไว้นะครับก็คือสวยตาแดงด้วยตัวนี้โฟโลโคบอนโฟโลโคบอนเจอกับเฮฟวี่กรีนจริงๆนกแก้วกับนกหัวจุกนกแก้วฟอร์พาร์ตกับหัวจุกเนี่ยผมสนใจตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเลือกที่จะเลี้ยงหัวจุกก่อนแล้วก็ณเวลานั้นคือเราก็เลี้ยงหัวจุกมาจนถึงระดับนี้แล้วก็คือเราพัฒนาสีได้แล้วเรารู้แนวทางแล้วก็เลยกลับมาตามความฝันเดิมกลับมาเลี้ยงนกแก้วฟอร์พาร์ตแล้วก็เริ่มเข้ามาศึกษาอย่างจริงๆจังๆแล้วก็เริ่มซื้อพ่อแม่พันธุ์สวยๆเข้ามาเพาะพันธุ์เดี๋ยวสักครู่นะครับพี่แต๋มจะมาร้องเพลงเอ้ยมาป้อนอาหารลูกนกให้ชมกันแบบง่ายๆนะครับติดตามชมกันด้วยนะครับคือฟอร์พัทณชั่วโมงนี้เนี่ยปี2ปีนี้ราคาขึ้นแบบน่าตกใจมากแล้วก็เท่าไหร่ก็หมดไม่พอกับความต้องการในตอนที่ผมเข้ามาซื้อเนี่ยต้องบอกว่าซื้อในช่วงที่ราคาฟอร์พัทสูงมากแต่ว่าเราก็ต้องซื้อเพราะว่าเราชอบแล้วเราต้องการเลือกนกเข้ามาก่อนก็ในทิศทางตอนนี้ผมเชื่อว่าฟอร์พัทเนี่ยค่อนข้างมาแรงราคาดีถ้านกไซส์เล็กผมว่าฟอร์พัทเนี่ยตอนนี้แรงสุดแล้วมองว่ามีการซื้อขายบางตัวเป็นแสนนะครับมองแบบไหนบ้างผมก็ได้ข่าวมาว่าฟอร์พัทตัวที่ดังๆเนี่ยซื้อขายกันถึง 200,000 แต่ตัวนั้นเป็นตัวพิเศษจริงๆเรียกว่าตัวเดียวในประเทศนี้เลยแล้วอย่างตัวมาตรฐานที่เป็นพวกเฮฟวี่สวยๆเฮฟวี่เมิร์ฟเทอร์คอยส์ก็แตะแสนทุกตัวแต่สีพื้นๆก็ผมว่าราคาก็ยังน่าสนใจอยู่คือหลัก 2,000 3,000 นี่คือสี normal นะครับยังไปได้หมดยังไปได้หมดนิดนี้นอกจากความน่ารักแล้วก็เอามาคือเขาเป็นนกเชื่องเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านอะไรได้เลยอ่ะคือเมื่อกี้ต้องบอกพี่ลุงตุ้ยอีกเรื่องนึงคือลูกผมเนี่ยเป็นคนที่ติด iPad ผมก็อยากให้เขามาเลี้ยงนกแก้วเพราะว่าเป็นนกที่เชื่องแล้วฟอร์พัทเนี่ยระดับความฉลาดเขาเท่ากับเด็ก3ขวบคือเขาฉลาดมากแล้วติดคนลูกผมก็มีตัวประจำของเขาตั้งชื่อว่าเทลคือมันเป็นสีพัทเทลบูเขาก็ตั้งชื่อว่าเทลแล้วก็ปล่อยบินอยู่ในบ้านเรียกคอแบ็กได้เขาก็จะกลับมาเล่นกับนกมากกว่ากลับไปเล่นกับไอ้เดี๋ยวเรามาดูพ่อแม่พันธุ์ในนี้ว่ามีอะไรบ้างสักนิดสักหน่อยจริงๆมันเยอะนี่ครับถือว่ามีแต่สีสูงนะสีสูงครับก็ลองดูครับตัวนี้ก็ได้ครับนี่อันไหนครับตรงไหนครับตัวที่เกาะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนที่อมเหลืองๆเนี่ยตัวนี้เป็นไดลูทเมิร์ฟเทอร์คอยซึ่งณตอนนี้ในตลาดก็ยังหาได้น้อยอยู่ตัวนี้เป็นตัวผู้ผมจับคู่กับไดลูทโคบอนลูกออกมาก็ลูกออกมาอยากให้เหมือนพ่อครับแต่ถ้าเหมือนแม่ก็ได้ถ้าเหมือนพ่อออกมาเหมือนพ่อราคาแพงกว่าค่าตัวอยู่ประมาณก็ประมาณ 30,000 กว่าประมาณ 30,000 โอ้แล้วใช้เวลาการเลี้ยงนี่นานไหมกว่าจะได้ก็จากลูกนกจนขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ก็ประมาณ5เดือน5เดือนพอ5เดือนพอขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ตอนนี้ก็เหมือนกับโรงงานผลิตออกมาได้เรื่อยๆใช่ครับคือนกฟอร์พัทเขาจะมีช่วงนึงว่าเขาจะผัดขนครับก็ผัดขนสั้นคือเขาผัดแค่ช่วงเดือนเดียวช่วงผัดขนนั่นคือเขาก็จะไม่ผสมพันธุ์ครับพอเขาขนกลับมาเต็มแล้วตัวเมียก็เต็มเหมือนกัน
เขาก็จะผสมพันธุ์กันอีกแล้วก็จะให้ลูกนี้นานไหมคือไข่เขาจะกกไข่ประมาณ22วันโดยเฉลี่ยก็20ถึง22วันแล้วก็ฟักออกมาคราวนี้เราก็จะให้พ่อแม่เขาเลี้ยงอีกสัก 5-6 วันแล้วแต่กำลังคนเลี้ยงแล้วว่าอยากป้อนเยอะแค่ไหนหรือบางคนอาจจะให้พ่อแม่เขาป้อนเลยก็ได้พ่อแม่เขาก็จะป้อนจนลูกนกแบบไซส์20วันเหมือนที่ลุงตุ้ยถืออยู่อย่างเงี้ยอันนี้นกพี่แต๋มนะครับเนี่ยไซส์20วันไซส์20วันแต่เขาให้ลูกได้ถึงกี่ปีครับเนี่ยฟอร์พาร์ทเท่าที่ผมรู้มานะครับคือ 5-6 ปีนกยังไข่อยู่ลูกนกมันเนี่ยตายตลอดเลยครับมีวันผมซื้อนกกระจอกชวามามันสามารถข้ามกิ่งไอ้ข้าวไอ้กระดาษมาให้ผมได้แล้วแล้วมันก็ตายมันก็ค่อยซึมตายไปผมว่าระบบย่อยไม่ดีแง่ๆนะใช่ไหมส่วนใหญ่ที่ตายคือส่วนใหญ่ก็ตายเพราะเราอาหารบูดในท้องนั่นหรือไม่ก็โดนลมโดนอากาศเปลี่ยนแปลงก็ตายนั่นไม่นั่นคงไม่ได้โดนนั่นไม่ได้โดนอากาศแต่ผมว่าต้องระบบมันกินแล้วมันค่อยๆซึมไปแล้วผมน่าจะเป็นที่อาหารบูดเพราะตอนนี้เอาวิธีเลี้ยงลูกนกให้รอดเรื่องอาหารเนี่ยหนึ่งใช้พวกอาหารป้อนลูกป้อนสำเร็จรูปหอมๆนี่ไม่คือที่นะใช่ครับเคที่แล้วถ้าผมมีตรงเนี้ยผมมีอย่างเงี้ยผมนกตัวเดียวที่ผมควรจะใช้ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นนกฟอร์พาร์ทใช่มั้ยครับฟอร์พาร์ทก็ฟอร์พาร์ทเนี่ยมื้อนึงทั้งหลายเนี่ยมื้อนึงเค้ากินช้อนขนาดเนี้ยก็ประมาณ3ช้อน3ช้อนอ่ะได้3ช้อนน้ำอุ่นนี่คือต้องน้ำต้มสุกก่อนนะครับแล้วรอให้เขาอุ่นพอไหร่เนี่ยเครื่องจริงวัดไข่หรือใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ 44.2 ใช้ได้ครับน้ำอุ่นเนี่ยจะประมาณ40กว่าถึง40ใช้ได้ใช้ถ้าช้อนนี้ตักเล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณ3ช้อนนี้เป็น4ช้อนแล้วกันครับ4ช้อนอันนี้ดูจะข้นไปหน่อยข้นใช่ไหมอันนี้ข้นไปหน่อยใส่น้ำเติมครับให้ผมดูก่อนความข้นความอะไรนี่ตามอายุนกด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ผมว่ามันใส่แล้วนะผมเติมเสด็จจนมันข้นอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยน่าจะควรจะเติมน้ำไปประมาณเท่าไหร่ผมขอค่อยๆเติมผู้มีก็แบบไม่ต้องแล้วครับก็จะอยู่ประมาณ38-39ยิงที่35ใช้ได้ครับใช้ได้ใช่ไหมโอเควิธีป้อนคือมือซ้ายจับนี่ครับมาดูนี่เดี๋ยววิธีป้อนวิธีป้อนก็เอานิ้วล็อกกันล็อกอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมทำแล้วก็ยกนิ้วโป้งขึ้นให้หัวเขาเชิดนิดนึงเพื่ออะไรอันนี้ผมคิดว่านกเวลาเขายืดคอครับเขาจะกินแล้วมันลงไปที่หลอดอาหารเลยต้องให้เขาเงี้ยคือถ้าเขาอมคือถ้าเขาหดคออยู่เขาจะอมไว้ตรงปากแล้วเดี๋ยวมันจะหกมันจะสำลักมันจะสำลักเข้าหลอดอาหารได้เอ้ยเข้าหลอดลมได้ตักนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็ถือว่าเนี่ยเขาจะเชิดคอเขาจะเชิดคอโอ้เนี่ยเชิดคอนะครับแล้วก็เทมาทางขวาของแก้มเขานิดนึงเพื่อเพราะว่าหลอดอาหารเขาอยู่ทางขวาหลอดลมเขาอยู่ทางซ้ายขวามือตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับขวามือของนกครับปีกขวาเขาครับมันใสขนาดนี้เลยเหรอเราคิดว่าเข้าใจแล้วก็แต่งนี้มันก็สามารถป้อนได้บ่อยมากขึ้นจริงๆนกต้องกินน้อยแต่กินบ่อยกินน้อยแต่กินบ่อยดูสิคือถ้าบางคนใจร้อนอัดให้เขาอิ่มเพื่อจะอยู่นานๆไม่ใช่คือเนี่ยผมเข้าใจผิดนกตายเพราะฝีมือผมเท่านั้นเลยไม่ว่านกคิริบูนกอะไรก็แบบนี้หมดใช่ไหมหลักการเหมือนกันครับนกเนี่ยคือนึกถึงในธรรมชาติพ่อแม่เขาบินไปตั้งไกลกว่าจะไปเอาอาหารมาแล้วอยู่ในปากพ่อแม่มันก็ได้นิดเดียวมันต้องรอกินทีละนิดแต่ว่ากินบ่อยนี่คือวิธีนี้ทุกคนนี่รู้เทคนิคนี้นะครับผมเลี้ยงเมื่อกี้ผมไม่ป้อนไม่ขอโทษไม่รอดเลยเพราะตรงที่นี่เองเพราะนั้นวิธีแรกก็คือหนึ่ง
อาหารต้องใส่ในน้ำเต้าหู้ครับประมาณนั้นมันคือตามอายุของนกอุณหภูมิต้องประมาณ38 39 40 41ประมาณนี้ช่วงนี้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ป้อนต้องยกนี่ขึ้นมายกคอเขานิดนึงคือถ้าเป็นลูกป้อนนะครับยังไงอ่ะพอเขาถึงเวลาหิวเนี่ยเขาจะเชิดคอเองแต่เราเอานิ้วประคองไว้อีกทีแค่นั้นเองอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ควรจะเป็นพื้นต้องเป็นกำมะหยี่เพื่อจะให้นกเกาะสะดวกใช่ครับคือที่ผมไม่ใช้ผ้าเนี่ยเพราะว่านกแก้วเนี่ยเล็บเขายาวแล้วมันจะเกาะผ้าแล้วเวลาเราจะยกเขาออกจากผ้าเนี่ยมันคนพลาดเล็บหลุดเล็บอยู่กับผ้าเลยแล้วตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับเป็นบูเทอร์คอยด์บูเทอร์คอยด์ดูจากตรงไหนตัวเมียตัวเมียก็คือ1หลักอะครับที่ผมดูก็คือใต้ปีกใต้ปีกถ้าตัวผู้ตรงจั๊กแร้เขาอะครับขนเขาจะสีเข้มถ้าเป็นสีฟ้าก็เป็นสีฟ้าเข้มกว่าเดิมก็จะเข้มกว่าแล้วก็ถ้าเป็นนกสีที่จัดๆเนี่ยตรงล้ำเขาจะเข้มปั๊ดเลยตรงนี้ล้ำถ้าเป็นสายบูตรงนี้ก็จะออกน้ำเงินสายบูสีฟ้าสีบูอันนี้คือตัวนี้เป็นบูเทอร์คอยส์เข้าใจแล้วงั้นผมเรียนนกอะไรก็รอดแล้วนี่คือเทคนิคง่ายๆเฮ้ยมันต้องรู้ได้แม่นสายยังไงเหรอวะพระเจ้านี่ครับโอ้อันนี้เป็นนกของพี่แต้มเองนะครับวันนี้คุณสาธิตให้มานี่คุณสาธิตให้มาขอบคุณพี่สาธิตนะครับนี่เดี๋ยวพี่แต้มจะเอาไปฝึกนะครับคือผมไปบ่นนะผมเลี้ยงไอ้กระจอกชวาครับซื้อมา 3-4 ตัวตัวละ400ครับจุดกำลังคนขายมันก็จะให้ตายหมดจุดตายเราเพิ่งรู้วิธีเนี่ยวิธีง่ายๆเทคนิคอันนี้ซึ่งเดี๋ยวมากเป็นอะไรซึ่งคนไม่ค่อยมองข้ามไปใช่ไหมเรื่องไหนคือเลี้ยงลูกป้อนก็เหมือนเราเลี้ยงลูกเราครับคือละเอียดอ่อนนิดนึงแล้วก็เรื่องน้ำอย่างเมื่อกี้เราผมใช้น้ำอุ่นก็จริงแต่ว่าต้องต้มก่อนแล้วรอให้เขาอุ่นอันนี้สำคัญเลยไม่ใช่เอาน้ำร้อนกับน้ำเย็นมาผสมให้มันอุ่นซึ่งน้ำเย็นนั้นอ่ะเราไม่ได้ต้มแล้วนี่ขอโทษอันนี้คนที่ตีฟองกาแฟครับผมก็มาใช้คนเพราะว่ามันจะทำให้น้ำกับผงอาหารเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีกว่าโอ้สุดยอดเนี่ยเทคนิคง่ายๆซึ่งเราเองเนี่ยควรจะต้องศึกษาไว้ถ้าจะเลี้ยงนกมือใหม่อย่างผมเนี่ยผมเลี้ยงแต่คีริบูนไม่รู้ละสองวันจะเอาคีริบูนมาป้อนเองใช้วิธีเดียวครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็ควรจะอยู่ในที่อากาศคืออากาศควรจะอุ่นประมาณ31 35ถึง31ถึง35ถ้าลูกนกนะครับแล้วคุณจะเปิดถ้าเปิดไฟอย่างนี้อันนี้ผมเปิดไฟแล้วดีมาไว้34องศา33องศา33แต่ในตู้ได้35อ๋อได้35ควรจะอยู่ที่35ใช่ไหมคือผมจะเหมือนกับเอาไว้วัด2ตัวบางทีตู้กับอุณหภูมิจริงอ่ะคือ47นี่คืออะไรความชื้นครับความชื้นอ๋อถ้าชื้นมากชื้นน้อยดูยังไงความชื้นถ้าเป็นตู้ทั่วๆไปเนี่ยมันคุมไม่ได้เราอาจจะต้องแล้วแต่อากาศข้างนอกไม่เป็นไรใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นไรครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสบ้านเราเป็นเขตแต่อุณหภูมิที่เลี้ยงลูกนกคือควรจะเป็นที่35คือมาตรฐานคือ35ถ้าอากาศข้างนอก35แล้วไม่ต้องกบควรจะให้อยู่ในที่ที่ไม่มีลมไม่มีลมอับลมที่ลมอับลมคือบังลมให้ไม่ให้เขาปะทะลมจริงแล้วกลางคืนต้องกบไฟกบเฟืองตายหาเลี่ยงทะเลกบไฟคือบางคนใช้หลอดไฟกลมมันร้อนไปแล้วทำให้ผิวหนังเขาแห้งกล้ามก็จะมีตู้อบควรจะใช้ตู้กบลุกโดยเฉพาะซึ่งเป็นหลอดเซรามิกมีเล็กๆก็ขายใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ที่ผมใช้จะเป็นแผ่นฮีเตอร์เลยนะซึ่งมันจะนิ่งกว่าพวกหลอดไฟผมนี่เพิ่งรู้สุดยอดนี่คือมืออาชีพจริงเลยตู้ข้างล่างใช้แผ่นฮีเตอร์อ๋ออันนี้เป็นตู้ที่คนผลิตเนี่ยเขาผลิตให้กับโรงพยาบาลครับอันนั้นตู้กบไข่อ๋อโอ้ยังไงพี่แต้มว้าวแน่เลยว้าวนี่ผมรู้วิธีแล้วเดี๋ยวดูขอบคุณมากเลยสีแต่ละชนิดบ้างข้างใน
พี่แจ๋มลองเลือกมาดูก็ได้ผมวันนี้พี่แจ๋มจับมาดูก็ได้เราจะมารู้เรื่องสีกันบ้างสีเดี๋ยวบอกพี่แจ๋มสองตัวเอาไว้ในนี้ก่อนครับจับมาไว้ในที่นี่ก็บางตัวก็ซื้อมาครับซื้อมาเอาซื้อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นกพอพัดนกแก้มจิ๋วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเล็กๆเดี๋ยวเรามารู้เรื่องสีกันบ้างนะครับว่าเป็นสีอะไรกันบ้างมาตัวอย่างหน่อยนี่นี่คือเฮ้ยนี่สีม่วงนี่ตัวนี้เป็นมีเหลืองด้วยพายโคบอนเทอร์คอยตัวผู้ตัวผู้เนี่ยพี่แต่งดูนะครับตัวผู้ปีกเขาจะเข้มเขาจะเข้มดูเป็นอย่างนี้ตัวนี้มีเข้มล้ำตัวนี้เป็นพายมันก็เลยไม่เห็นสีนี่คือเตรียมจะกินแล้วนี่เห็นไหมเราใช่แต่เขายังมีอาหารอยู่หน่อยต้องดูอาหารจนหมดถึงจะป้อนใช่ไหมใช่ครับวิธีดูต้องอาหารหมดเลยก็กระเพาะพักเขายังตัวนี้โตแล้วแล้วก็ไม่คุณจะป้อนประมาณกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครั้งก็จะเช็คแต่ต้องเช็คที่เช็คว่าเขาเหลือไหมแล้วเราควรจะป้อนเท่าไหร่อย่างผมจะชั่งน้ำหนักเลยง่ายดีชั่งน้ำหนักคือกี่เปอร์เซ็นต์เออลืมถามเมื่อกี้นี้ก็น้ำหนักสมมตินก20ก็ควรจะเพิ่มอาหารต่อมื้อเนี่ยประมาณ2กรัม2กรัม 10% ของน้ำหนัก 10% ของน้ำหนักตัวแต่ก็อยู่ที่นกบางตัวถ้าเป็นนกก็ต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยก็ใช้เครื่องชั่งดิจิตอลดีที่สุด26 27ประมาณ20ใช่ครับงั้นหลังป้อนเราป้อนเสร็จเนี่ยนกตัวนี้ก็ควรจะประมาณ30 กรัม30กรัมประมาณกี่ช้อนถ้าช้อนชงกาแฟนี่ก็ประมาณ6-7ช้อน6-7ช้อนโอเคจะได้จับไปน่าจะสะดวกดีว่ะเพราะผมป้อนตายหาเที่ยงคราวนี้แหละเป็นละเพิ่งมารู้ตอนอายุ70นี่เราเว้ยสีต่อไปดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับตัวเล็กก่อนนอกจากนกตรงหัวจุกซึ่งเป็นแนวหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเป็นฟอพัดนะครับนกก้าวจิ๋วนะครับของคุณหนุ่มนนทปิชาฟาร์มนะครับตัวนี้คือตัวนี้เป็นโคบอนเทอร์คอยโคบอนสีจะสีดำๆเท่าสีออกน้ำเงินอมม่วงแต่พอเป็นน้ำเงินอมม่วงที่เป็นโคบอลเนี่ยแล้วติดเทอร์คอยมันจะอมเขียวอันนี้ยังดูไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียครับดูยังไงปีกดูปีกสีอะไรตรงหลังจักรแลเขาเนี่ยครับนี่จักรแลก็ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับตรงโคนนี้ทั้งหมดถ้าเป็นตัวผู้ขนที่แซงขึ้นมาจะเป็นเข้มแล้วก็ล้ำอย่างโคบอลตัวเนี้ยสีอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสีอ่อนเพราะโคบอลจริงๆเนี่ยจะม่วงเข้มแต่พอเขาก็มีอบป้อนมันสำลักเป็นแล้วอันนี้ตายไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ป้อนเสริมเนี่ยโคบอนจริงๆจะสีประมาณนี้แต่พอเป็นโคบอนเทอร์คอยคำว่าเทอร์คอยคือเขียวเทอร์คอยเข้าไปเคลือบม่วงอีกทีมันจะเป็นม่วงที่เคลือบเขียวตัวนี้เป็นโคบอนที่เทอร์คอยไม่ใส่ห่วงขาเลยนะเนี่ยยังครับยังแล้วต้องมีไอ้นี่ให้มันเกลือกินได้เหรอก็ให้เขาหัดแทะเพื่อบริหารปากกินไปเรื่อยๆเนี่ยชอบบินเล็ดมากอันนี้บินได้แล้วครับบินได้แล้วไหมครับตัวนี้มากางปีกดูก็ได้ตัวนี้คือสุดยอดสุดยอดเหรอเพราะมันเริ่มเบิร์นเลยหัวตัวนี้เป็นเฮฟวี่เมิร์ฟเฮฟวี่พายไงเมิร์ฟคืออะไรเมิร์ฟคือสีที่สูงกว่าโคบอลเป็นสีเทาดำสีเทาดำที่หัวเฮฟวี่เมิร์ฟคือเมิร์ฟเนี่ยมีนกสีดำแต่ตัวนี้เป็นเฮฟวี่ก็เลยเฮฟวี่พายก็เลยเป็นขาวแล้วพื้นเพนกเขาก็เป็นสีเทาเกล็ดพวกนี้เป็นถ้าขึ้นเกล็ดพวกนี้เกล็ดดำก็จะเรียกว่าแต่ตัวนี้ยังไม่ตีว่าเป็นพาร์ทเทลนะครับเป็นมาร์กิ้งของเขาแล้วนี่ค่าตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ซื้อขายกันก็ประมาณ 7-8 หมื่นโอ้เก็บ 7-8 หมื่นพระเจ้าจริงครับจริงครับพี่แต้มว่ามันไม่สวยว่ะนี่แหละระดับหนุ่มนนท์สีนี้สวยกว่าตัวนี้เป็นโคบอลเทอร์คอยแต่เป็นพายเออนี่สวยกว่าเนี่ย
ถ้าผมเลือกตัวนี้นี่สวยกว่าตัวนี้เป็นพายแล้วก็เล็บขาวนี่นี่ผสมสีนี่คือทอร์คอยส์เออนี่แหละแล้วพื้นเพสีม่วงคือสีนี้โอ้เป็นโคบอลเธอคอยคืออมเขียวหัวเขียวหางเขียวแล้วมูลค่าเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเจ็ดหมื่นจะเพิ่งลูกเจ็ดหมื่นเข้าไปก่อนตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20,000เอาเจ็บไอ้เมิร์ฟตัวนี้ซนดูสีนี้ดีกว่าสวยดีอีกตัวนึงโชว์ถ่ายสักตัวนี่เรายังไม่ได้ไปดูข้างในเลยนะนี่แค่ที่ป้อนโอ้นี่คืออะไรตัวนี้ก็บินแล้วนะครับนี่คือตัวนี้เป็นไดลูทเทอร์คอยส์ไดลูทเทอร์คอยส์คือสีตัวเมียดูดิตัวนี้ตัวเมียครับตัวเมียตัวนี้คือสีพื้นฐานเขาคือสีบูเนี่ยบูแต่พอเขาเป็นไดลูทคำว่าไดลูทก็คือเจือจางแล้วเคลือบด้วยเทอร์คอยส์คือเป็นบูที่เจือจางแล้วเคลือบโทคอยต์จางเข้าไปอีกโอ้สวยเนาะโอ้สวยมูลค่าตัวนี้ก็ประมาณ10,000 กว่าบาทโอ้สำหรับคนที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นนกกรงหัวจุกสายแฟนซีนะครับซึ่งไปดูจากเทปที่แล้วนะครับสวยงามมากนะครับเป็นพื้นที่ที่ผลิตนกกรงหัวจุกอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วสีบางสีถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับอยากจะมาหาข้อมูลความรู้นะครับมีเบอร์ติดต่ออะไรยังไงบ้างไหมครับก็ผมใช้ Facebook ว่าหนุ่มนนทปีชานะครับเบอร์โทรก็0966596585ครับเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเบิร์ดการ์เด้นนะครับที่ทำให้พวกเราได้ออกตะลุยนอกพื้นที่นะครับได้มีความรู้เรื่องราวเต็มไปหมดนะครับถ้าคนที่ชอบเรื่องราวสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โอเพ่นนะครับก็คือเบิร์ดการ์เด้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดแหล่งข้อมูลความรู้มาพบปะสังสรรค์กันไปที่เบิร์ดการ์เด้นได้